ไม่ได้เป็นคนหนาเพราะพี่นี่มีแต่เพียงร่างกายเสียดายเสียดายรักเธอมากมาย
คนครับผมขอบคุณขออนุญาตเคลียร์เวทีตรงนี้นะครับผมให้น้องๆได้นั่งพักเหนื่อยกันบ้างนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ๆกันด้วยนะจ๊ะนะครับผมเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวเราจัดงานเพลงสนุกสนุกให้เมื่อกี้มีคุณลุงของานเพลงมาด้วยเพลงอะไรฮะขอจังหวะออฟบิทมาออฟบิทออฟบิทอ๋ออยากฟังออฟบิทใช่ใช่โอ้นี่วันนี้ดูหล่อนะเนี่ยไม่เจอหล่อทุกวันอยู่แล้วฮะโอ้โหสุดยอดฮะถึงไม่หล่อแต่อร่อยฮะขอบคุณด้วยนะฮะนะครับวันนี้มาเกี่ยวไปไหนวะนะครับผมก็ถูกต้องแล้ววันนี้นานๆทีพวกเราจะได้มาแถวนี้เนาะครับผมโอ้โหวันนี้คนหนาแน่นกันเลยให้พี่ลงพักดื่มน้ำดื่มท่าให้เต็มอุรากันก่อนเดี๋ยวขึ้นมาร่วมสนุกต่อไปกันด้วยนะครับครับนะครับผมก็เดี๋ยวรอบต่อไปนี้เดี๋ยวเราจัดให้นะครับผมในจังหวะออฟบิทกันด้วยนะครับผมที่แนะนำขึ้นมานะครับผมก็เดี๋ยวเราจัดงานเพลงชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนกันมานะครับผมแล้วก็งานเพลงอีกหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัสโนวาหรือว่าเซมบ้านะครับผมใช่ครับผมก็สนุกสนานกันไปเนาะเดี๋ยวพวกเราก็ยังมีงานนะครับผมเดือนนี้อีกหนึ่งงานเนาะในวันที่30นะครับผมเจอกับพวกเราสหัสสวรรค์ที่เขาย้อยไปที่ไหนเขาย้อยจากเขาย้อยก็ติดตามมาได้แล้วกันนะครับผมวัดท่าสิริชัยเขาย้อยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวติดตามทางเพจกันก็ได้เนาะครับผมครับผมได้ขออนุญาตพูดคุยตรงนี้ให้เมย์กรธนุระส่วนตัวด้านล่างสักครู่หนึ่งแล้วกันฮะนะครับผมรอบหน้าก็ออฟบิทตามที่คุณน้าขอไว้ไม่ทราบว่าไปไหนแล้วลูกคุณน้ายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เนาะครับผมแต่อยู่ไหนไม่รู้เนาะนี่ขึ้นมาแล้วนี่คุณน้าขึ้นมาแล้วรอเฟี้ยวเลยอ๋อเดือนหน้านะครับผมเดี๋ยวขอประกาศงานเดือนหน้ากันสักนิดหนึ่งเนาะเดือนหน้าก็เราก็ยังมีวันว่างอีกหลายวันนะครับผมก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาติดตามพวกเราแล้วก็ถ้าวันไหนลองโทรมาคุยกันได้นะครับผมราคาย่อมเยากันด้วยเนาะไม่แพง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 นะครับผมมา
เดี๋ยวเดือนหน้านะครับผมเรามีงานอีก1ครั้งนะครับผมวันที่7ธันวาคมกันเลย7ธันวาคมครับผมไปเจอกับพวกเราที่บ้านลำตะเคียนนะครับผมแก่งกระจานเนาะนะครับผมบ้านลำตะเคียนฮะแล้วก็วันที่8นะครับผมมางานข้าวหลามยางหย่องนะครับผมมาอยู่ใกล้ๆนี่เองที่ใกล้ๆนี่เองนะครับผมก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับผมมาวันที่9ครับผมเดินทางไปแก่งกระจานก็อีก1ครั้งนะครับผมงานกินปลาแก่งกระจานนะครับผมก็ไปร่วมสนุกกันได้แล้วกันฮะวันที่10ก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับผมก็อำเภอตาคีนะครับผมนครสวรรค์นะครับผมวันที่10เนาะวันที่11นะครับผมเรากลับมาเล่นงานกินปลาแก่งกระจานอีก1ครั้งนะครับผมในวันที่11เนาะในวันที่11ครับผมเดี๋ยวขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาประกาศงานกันใหม่เนาะเดี๋ยวพี่จะรอนานนะครับผมน้องมือกองมาแล้วกันนะครับผมสารต่อช่วงนี้ตามคำขอที่คุณพี่ขอกันไว้เนาะชั่วเจ็ดทีดิจิทัลช่วงนี้เรียนเชิญเลยครับเอาบิดแล้วกันนะจ๊ะเพื่อเพื่อควงหาทุกเวลาทุกนาที
คนดีทั้งที่รักมันอย่าลืมวันสวรรค์สว่างหล่นเสียงเพลงช่วยบรรเทาชีวิตบรรลุญาติตามที่ทรงใจไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอเพื่อหวังหาทุกนาทุกนาทีฮ่า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 คนเสียงเพลงช่วยบรรเทาชีวิตThank you.
มาชนสุดปัญญาเพราะว่าผมจนต้องจากหน้ามุนเหมือนคนสิ้นใจมาสุขหอพ่อเงินพ่อมีทำงานตักตีระวังมีผู้เชิญแต่โอ้เฮ้ยต้องการทำตรงต้องไว้ไม่ตรงผมเงินไม่พอก็ขาดใจลายและขายทั้งหลายหมื่นนะแต่อย่าหยิบยืมผมสะอื้นช้ำตัวอาทิตย์เมื่อสิบเมื่อทิพย์เมื่อเงยยิ้มละลื่นเขาคือลงคอพอครับผมเย้คุณแม่ครับผมสนอาทิตย์เมื่อผมเรือทนไม่ขอที่ลดให้คนหายหัวเกศอากาศลาแล้วละครแล้วราจรแม่ขออ่อนอ่อนต้องอ่อนทางเป็นหากเป็นเคยคงหายคงกินคงดับแดดดินทอดก็กินถึงตายหมดคนหาละไม่หายยังอยู่จะให้หน้าดูท้องมีเทวพอดรักคนใจร้ายทำลายหลักเล่าและเก็บจนแหลกลาโอ้ความรักที่สุดแสนหวานต้องกลับเล่าทานเพราะวิมานและมาจนหมดปัญญาเพราะว่าผมจนต้องจากหน้ามุนเหมือนคนสิ้นใจมาทุกห้องพบเงินพอมีทำงานทั้งปีระวังมีผู้เชิญแต่โอ้เอ้ยต้องกลับช้ำตมวางไว้ไม่คงผมเงินไม่พอก็ตาใจลายละหายทั้งหลายมือหนักไม่ได้ยินเกินผมสะอื้นช้ำเสื่อมสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นแม่ยิ้มละลื่นคงคือลงคอคุณพ่อครับผมแย่คุณแม่ครับผมจนสิบหมื่นผมเหลือทนไม่ขอที่ลดให้คนท้ายลูกเป็นอาการลาแล้วละครแล้วราจรแม่ขออ่อนพอก็พอทันสิ้นเป็นเคยคงหายผมกินคงดับแดดดินพอกกินถึงตายหมดคนหาละไม่ยายยังอยู่สายนานูเขามีเทมพอหคนงาขอไปตามตามวาสนาเพียงมีปริญญาปันตามองหน้าเมื่อเอาลืมได้ลืมไปลืมไปแล้วลืมได้เธอที่จนคอยไร้เงินเดินยังต้องนอนบอกว่าโซ น้าบอกเธอบนว่าเป็นบอกตัวเองขี้เบ้นเนื้อเย็นใจเป็นตาโตเชิญอกเชิญใจเชิญใจหัวให้ไม่ลงตกเย็นลืมเบ้นโชว์เอาไว้สุดเอาไว้
ก็สนุกสนานกันไปแล้วกันนะครับผมกับประกาศเพลงตามคำขอทิ้งท้ายกับรักข้ามคลองกันด้วยโอ้โหนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันเนาะขอญาติติดรักนักลำนะครับผมช่วงนี้ขอญาติเป็นรอบโชว์นะครับผมสักหนึ่งรอบแล้วกันจ้าครับผมสองผลงานเพลงเนาะสองผลงานเพลงเท่านั้นเองครับผมมาพ่อโจฟาร์มพร้อมขอบคุณด้วยแล้วกันฮะครับผมสำหรับวัยรุ่นนี่ไม่ต้องกลัวนะครับผมหลังจากรอบโชว์เดี๋ยวเราจัดร่วมสมัยกันให้เดี๋ยวจัดให้อย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวร่วมสมัยเสร็จแล้วนะครับผมก็คนที่ชอบย้อนยุคก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับผมย้อนยุคก็ยังอยู่เดี๋ยวเราจัดสลับสับเปลี่ยนกันไปเลยกันเนาะจ้านะครับผมช่วงนี้ให้น้องนารำได้แต่งเนื้อแต่งตัวปะแป้งให้หอมๆกันสักนิดหนึ่งนะกันนะจ๊ะกับรอบโชว์สองผลงานเพลงกันด้วยครับผมเมื่อกี้ก็ประกาศงานค้างกันไว้นะครับผมถึงวันที่11แล้วเนาะครับวันที่11เราอยู่ที่แก่งกระจานนะครับผมเพชรบุรีน้องงานกินปลากันด้วยครับนะครับผมชาวประจวบคีรีขันธ์นะครับผมชาวหินเนาะ12 13นะครับผมเราอยู่ที่วัดเนินตะเคียนนะครับผมก็ไปเล่นสนุกกันได้นะครับผมสำหรับพี่น้องชาวหินชาวประจวบคีรีขันธ์นะครับผมแล้วก็วันที่14นะครับผมเราเดินทางไปสมุทรสงครามนะครับประกอบงานงานประทูนะครับผมแม่กองเนาะวันที่15นะครับผมก็ขออนุญาตไปขับเพชรบุรีนะครับผมเราเดินทางไปที่จังหวัดน่านนะครับผมเดินทางไกลเดินทางไกลนะครับผมเราวัดสวนหอมกันด้วยนะครับแล้วก็วันที่22นะครับผมเรากลับมาเล่นที่งานปลาทูแม่กองนะครับผมนานสมุทรสงครามอีก1ครั้งนะครับผมแล้วก็วันที่26นะครับผมเดินทางต่างจังหวัดอีกแล้วเนาะไปอีกแล้วไปอีกแล้วนะครับผมที่ชลบุรีนะโอ้โหแล้วก็วันที่29นะครับผมก็